เขตเทศบาลเมืองชุมพรพร้อมกันนี้ต้องขอความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะว่ามีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด6จังหวัดนะคะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมในส่วนของพิธีปล่อยแถวนะคะในโครงการตรวจว่าหลังจากปล่อยแถวเนี่ยพวกเราทุกประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยแหละค่ะเรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรท่านสมาชิกสภาจังหวัดชุมพรท่านประธานอสมประธานชุมชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพรทุกท่านด้วยสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ในประเทศไทยได้มีความรุนแรงมากขึ้นมีการแพร่กระจายออกไปหลายจังหวัดโรคติดต่อแต่เมื่อถึงจุดแตกหักการแก้ไขปัญหาก็ยังอยู่ที่ชุมชนและหมู่บ้านของหมู่บ้านหรือชุมชนโดยให้ทุกครัวเรือนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความชี้แจงทำความเข้าใจและเน้นย้ำกับบุคคลในครัวเรือนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของบุคคลพนักงานราชการประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนอสม.และเจ้าหน้าที่เทศบาลชุมพรท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองครัวเรือนหรือเอสโอเอของชุมชนในเขตเทศบาลชุมพรจำนวน44ชุมชนซึ่งเป็นงานแรกนะครับการซึ่งทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถเพื่อการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อและตัวเซฟชุมชนและเซฟชุมพรกระผมขอให้ท่านที่ทางประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนอสม.ที่มีส่วนร่วมในการเงินในเขตที่ทำการแบบนี้ขอบคุณมากครับค่ะและในขณะนี้นะคะในส่วนของโครงการแล้วย้ำอีกเมื่อวานนะคะ1ท่านต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนนั่นหมายถึงว่าทุกครั้งที่ท่านจะออกจากบ้านท่านจะต้องใส่แมสก์นะคะแล้วจะต้องมีเจลล้างมือติดตัวไปตลอดนะคะแล้วเวลาไปซักหาขออีกสักนิดนึงนะคะในส่วนของแบบฟอร์มกรณีไม่มีผู้เดิน